ายทานอุ่นอุ่นที่กลั่นจากขั้วหัวใจคืออาหารมื้อแรกที่ให้และคือความหมายของแม่ผู้ให้ชีวิตผู้ให้อาหารผู้คอยดูแลได้เพียงน้ำนมแม่แต่แล้ววันแรมปีหัวใจของลูกพันผูกยามแม่ประคองตาดวงน้อยเฝ้าคอยจับจ้องอุ่นไอจากแม่ที่มีสัมผัสชีวิตสัมผัสด้วยรักและคุณความดีอิ่มเอมและเปรมปรีด้วยสายทานจากใจคือสายใยสองใจเป็นหนึ่งไออุ่นซึ้งไม่อาจจะเทียบสิ่งใดลูกอิ่มท้องอิ่มสมองจิตใจไม่มีรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้ได้เลยน้ำนมของแม่สร้างลูกเป็นคนเต็มคนให้ชีวิตและให้ตัวตนอบรมสั่งสอนดังเคยพระคุณสุดฟ้าเกินกว่าจะหาถ้อยคำใดเออลูกนี้ไม่ลืมเลยแม่นั้นเคยให้น้ำนมคือสายใยสองใจเป็นหนึ่งไออุ่นซึ้งไม่อาจจะเทียบสิ่งใดอิ่มสมองอิ่มจิตใจไม่มีรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้ได้เลยน้ำนมของแม่สร้างลูกเป็นคนเต็มคนให้ชีวิตและให้ตัวตนอบรมสั่งสอนดังเคยพระคุณสุดฟ้าเกินกว่าจะหาถ้อยคำใดเออลูกนี้ไม่ลืมเลยแม่นั้นเคยให้น้ำนม